ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะพระญาติธรรมวันนี้เป็นวันศุกร์อีกแล้วนะคะก็วันเวลาผ่านไปสำหรับคนที่รอคอยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะช้าแต่สำหรับคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยมันอยากจะให้ช่วงเวลาความทุกข์ผ่านไปเนี่ยมันก็จะช้าแต่คนที่มีความสุขเนี่ยก็จะพยายามจะดึงเวลาเอาไว้ให้เวลาเนี่ยมันเร็วให้มันเร็วให้เวลามันผ่านไปให้ช้าที่สุดนะคะก็อยากให้อยู่ความสุขนานๆเวลาจริงๆแล้วมันเท่ากันมันจะช้ามันจะเร็วเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันมีความปรารถนาแบบไหนมันก็จะทำให้เวลามันช้าหรือมันเร็วเราอยากให้มันนานๆเนี่ยมันก็จะทำรู้สึกว่ามันเร็วจังแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันไปเร็วๆเนี่ยมันรู้สึกช้ามันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ความจริงมันเท่ากันเลยทุกคนยืนอยู่ในเวลาที่เท่ากันที่ผ่านมา 3-4 วันนะคะได้พูดถึงเรื่องของอุปทานมาจริงๆแล้วเนี่ยความจริงตัวเองตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของการที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญในทางโลกแล้วก็ทางธรรมซึ่งมีปัจจัยสำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีค่ะคุณวันชัยมีความจำเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจความเข้าใจในชีวิตในการเกิดมาความเข้าใจในชีวิตตามหลักพุทธศาสนาที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยเอาแบบโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะคะอย่างในหนังสือพุทธธรรมหนังสือพุทธธรรมที่ท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้รจนาได้เขียนเอาไว้เนี่ยพุทธธรรมเนี่ยจะอธิบายเรื่องของทุกข์ก็คือชีวิตของเราคืออะไรสมุทัยก็คือไอ้ตัวเหตุที่มันทำให้เกิดทุกข์ว่ามันเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวเหตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วไอ้ตัวนิโรธเนี่ยก็คือจุดหมายนะคะนิโรธเนี่ยก็คือจุดหมายการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยนิโรธเนี่ยคือจุดหมายที่ถ้าเราไปถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะความทุกข์เนี่ยมันก็จะดับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความสุขไม่เหมือนกันความทุกข์จึงดับคนละแบบแล้วส่วนอริยมรรคหรือมรรคก็คือทางถ้าเป็นอริยมรรคเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเกิดเป็นมรรคหรือเป็นทางก็คือทางแห่งความสุขแต่ละคนก็มีทางแห่งความสุขเนี่ยที่แตกต่างกันทางแห่งความสุขของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นวิธีการปฏิบัติของเราตามหลักคำสอนพุทธเจ้าที่มันอยู่คนละเรื่องราวคนละแบบอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าฉันถือศีลอย่างเดียวฉันก็มีความสุขแล้วได้ไปพูดไปคุยกับคนดีๆก็มีความสุขแล้วเจอกันในวัดได้พูดคุยกันได้ใส่บาตรด้วยกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยไปวัดเนี่ยสมัยสาวๆเลยไปวัดอะค่ะก็ชอบที่จะไปสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็ใส่บาตรเขาก็จะมีอาหารให้เราเนี่ยใส่บาตรเมื่อใส่บาตรเสร็จนะคะมาแล้วค่ะญาติหวาดเสียวมากเลยนะคะเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำวัดสวดมนต์ทำงานให้วัดอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินมันมีสายค่ะถ้าหมาเดินนี่คือมันจะล้มทันทีเลยค่ะกล้องญาติเรานะคะก็คือต่อนะคะต้องขออภัย
มันก็คือความสุขแล้วสมัยก่อนจะให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับทั้งวันเนี่ยเจริญสติเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วมันเกินจุดของความสุขไปละหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยมันเกินจุดความสุขเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่ดีกว่ารออยู่เนี่ยเราก็จะทนได้อย่างเช่นการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เกิดความทุกข์นั่นแหละมาปฏิบัติมันก็ทุกข์นะแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันกลับเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันความทุกข์กับเราได้มันรู้สึกคุ้มค่าพอมันคุ้มค่าปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์อีกหลายๆครั้งมันก็ทนพอเราเดินทางมาวัดเนี่ยทุกครั้งที่เข้ากรรมฐานต้องบอกเลยว่าการเข้ากรรมฐานแต่ละครั้งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขนะแต่ก็มาตลอดไม่เหนื่อยที่จะมาเข้ากรรมฐานชีวิตที่มีทั้งหมดเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าว่างอะค่ะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยไม่แผนอื่นเลยค่ะนะแผนปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอ๋อใช่ค่ะแสงธรรมสองชีวิตค่ะแสงธรรมนำชีวิตแสงธรรมสองชีวิตกับพี่แพตตี้ตอนนี้ค่ะแสงธรรมค่ะสมัยก่อนหนูก็ไปตั้งแต่สมัยที่แสงธรรมสองชีวิตเนี่ยอยู่ที่หินกองแล้วตอนหลังท่านพระอาจารย์ก็ท่านเจ้าคุณอันนี้ท่านเป็นเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณสุนทรท่านก็ไปสร้างที่โคราชไปสร้างที่อุบลแล้วก็มาสร้างที่วัดแสงธรรมที่เรารู้จักกันนะปัจจุบันสวยๆค่ะเมื่อก่อนก็ไปแสงธรรมสองชีวิตนะคะคือประมาณนั้นก็มีความสุขแล้วแต่ให้หนักกว่านั้นก็คงแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันเลยความสุขแต่พอนึกถึงพระโพธิสัตว์พอเราได้เรียนตัวเองได้มีโอกาสอ่านหนังสืออยู่3 เล่มเกี่ยวกับบารมีนะ3 เล่มเกี่ยวกับบารมีเป็นเกี่ยวกับที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านได้อธิบายเรื่องของบารมีเอาไว้นะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพพระองค์ก็ทรงทำวิทยานิพนธ์ในขณะที่เรียนปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องของบารมีแล้วก็บารมีหลายๆท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตก็อธิบายเรื่องบารมีเป็นแบบอภิธรรมสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแล้วก็หลายๆเล่มถ้าช่วงไหนสนใจเรื่องอะไรเนี่ยจะอ่านหนังสือแนวนี้หมดเลยนี่คือสไตล์ถ้าบางช่วงสนใจเรื่องอริยสัจเนี่ยก็จะมีหนังสืออริยสัจของทุกอาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะดูมุมมองหรือเพราะครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านจะมีพื้นฐานของการปฏิบัติมาไม่เท่ากันและบุญบารมีของท่านมาก็คนละแนวเพราะฉะนั้นการอธิบายของท่านเนี่ยก็จะแตกต่างก็จะชอบอ่านหนังสือแบบนี้ค่ะอ่านหลายๆอาจารย์อย่างปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันก็อ่านทุกอาจารย์เลยถ้าหาเท่าไหร่ได้ก็จะอ่านทุกอาจารย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรมโดยตรงในคัมภีร์หรือเป็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบท่านอาจารย์บรรจบบรรณรุจิท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ของท่านสุเมโธของพระอาจารย์สุเมโธหรือหลายๆท่านที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทเอาไว้อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายแบบแนววิทยาศาสตร์หรือแนวอภิธรรมก็จะอ่านหมดเพื่อที่จะทำความเข้าใจในหลายๆรูปแบบคือสนใจค่ะถ้าสนใจเรื่องไหนก็จะไปแนวนั้นเลยก็จะดิ่งลงไปชอบเชิงลึกเป็นคนชอบศึกษาเชิงลึกมากกว่าเชิงมุมกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้รอบตัวที่เป็นมุมกว้างจะน้อยมากใครพูดเรื่องอะไรแล้วใครพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมาแล้วค่ะญาตินะคะ5 ตัวใครพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมุมกว้างรอบๆตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยคิดอ่ะโดยอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนคิดเข้าไปในมุมลึกมากกว่านะคะก็จะคิดไปในมุมลึกก็จะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยในแนวของมุมลึกมากกว่าการอธิบายต่างๆของครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้ม
ท่านก็จะอธิบายหลากหลายตึงก็จะมีความสนใจในเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของคำว่าทุกข์ต่อในอริยสัจเพราะว่าก่อนที่เราจะเห็นความทุกข์ได้เนี่ยคำว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงตัวปัญญานะคะเราจะไปนึกถึงว่าเราทรมานพออ่านเรื่องบารมีพูดต่อค่ะอ่านเรื่องบารมีปุ๊บเนี่ยมันทำให้มองเห็นว่าวิธีการสร้างบารมีของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านความสุขสบายเราคิดว่าการหาความสุขของเราเนี่ยมันต้องรับได้ไงคะเมื่อก่อนที่พี่แพตตี้คุยกันว่าเมื่อก่อนไปแสงธรรมสองชีวิตเนี่ยก็ชอบสไตล์แบบว่าสวดมนต์ถึงเวลาเช้ามาก็ใส่บาตรแล้วก็ทำแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็แต่จริงๆแล้วมีอีกที่นึงตัวเองไปเนี่ยที่คือวัดพุทโธภาวนาหรือวัดสัมภารตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมจะเยอะกว่าก็จะเป็นแนวไม่เหมือนกับแสงธรรมค่ะไปที่พุทโธภาวนาก่อนที่หลวงพ่อพุทโธก็คือมีการช่วยงานวัดขุดดินคือทำทุกอย่างค่ะทำจนตัวนี่ดำเลยนะจากตัวขาวๆค่ะสมัยก่อนตัวขาวนะ ไม่ได้ดำแบบนี้เดี๋ยวนี้ตัวดำนะคะเดี๋ยวนี้ดำเยอะเลยสมัยก่อนเป็นคนตัวขาวนะคะปรากฏว่าพอไปอยู่ที่วัดแล้วก็ยาวชีวิตก็แบบยาวมาเลยค่ะคือเป็นคนที่ทำงานไม่ได้ถนอมตัวไม่ได้ต้องเอาหมวกมาใส่ไม่ต้องเอาหน้ามาปิดหน้าเดี๋ยวหน้าจะดำเดี๋ยวมือจะหายเดี๋ยวมือจะแตกหรือเท้าจะเสียอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นเลยไม่ได้มีอยู่ในนิสัยแต่ว่าคนอื่นเป็นก็ไม่ได้ว่ากันนะคะคนรักสวยรักงามก็เข้าใจกันแต่ตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้รู้สึกอะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบถ้าใจมันได้ทำแล้วมันสะใจมันอะไรอย่างเงี้ยออกแนวนั้นเมื่อก่อนก็จะขุดดินขนดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความรู้เราเนี่ยจะมานั่งบรรยายแบบเนี้ยมาเป็นอาจารย์ก็ไม่ใช่ค่ะมันมีแค่กำลังกายเท่านั้นนะที่มันจะทำงานให้วัดได้ก็เอากำลังกายล้างจานขุดดินถางหญ้าอะไรก็ว่าไปค่ะทีนี้พอทำตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าความสุขของคนเราเห็นไหมคะอย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคก็คือทางที่มันจะพาไปหาความสุขเนี่ยแต่ละคนก็จึงมาเถียงกันในการปฏิบัติว่าฉันปฏิบัติแค่นี้พอแล้วแต่หลายคนเนี่ยก็จะมักจะไม่ยอมลงตัวที่จะเรียกว่าอะไรล่ะไม่ดีกว่ามันจะมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำแบบเนี้ยฉันมีความสุขของฉันและฉันว่าแบบเนี้ยดีที่สุดสำหรับฉันแหละมันก็ยังปกป้องตัวเองอยู่กลัวว่าคนอื่นเนี่ยดูไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเราจะน้อยมากที่เราจะบอกว่าเฮ้ยฉันปฏิบัติแบบเนี้ยฉันทำได้เท่านี้ที่เธอปฏิบัตินั้นน่ะดีมากเลยฉันยินดีในสิ่งที่เธอทำคนแบบเนี้ยหายากคือยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาทำดีอ่ะโดยที่ไม่ยังเป็นที่จะต้องเอาเราไปเปรียบเทียบดีหรือไม่ดีภูมิใจในความดีของตัวเองแล้วก็ภูมิใจในความดีของคนอื่นเป็นถ้าเราไม่ได้ฝึกนะคะมันจะทำไม่ได้มันจะอดปกป้องตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยเราเกิดมาสร้างบารมีมาคนละแบบมันก็จะพยายามที่เสมอกันอะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยพยายามที่เสมอกันกับคนอื่นหรือเราจะไม่ยอมด้อยกว่าเขาอะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมมองว่าเราด้อยกว่าหรือสังคมมองว่าเราดีกว่าเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการขยับตัวของเราในสังคมแต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่อบุญของเราเลยนะคนจะมองเราดีหรือมองเราชั่วเนี่ยไอ้บุญที่เราทำอยู่เนี่ยมันเท่าเดิมค่ะคุณทำบุญมากคุณก็ได้บุญมากคุณทำบุญน้อยคุณก็ได้บุญน้อยมันไม่ได้มีผลต่อการดำเนินชีวิตขนาดนั้นแบบเจอกันแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวคำชมเนี่ยผลระยะสั้นเนี่ยหรือผลระยะใกล้ๆเนี่ยมักคนเรามักจะชอบเอาผลระยะใกล้มากกว่าว่าถ้าคนชื่นชมเราแล้วเนี่ยเราจะได้ดีมันก็มีส่วนอยู่แล้ว ทีนี้การชื่นชมเนี่ยมันมีผลจากบุญเก่าด้วยบางคนทำนิดเดียวเมื่อก่อนค่ะที่วัดปูจวงนี่แหละแม่ชีก็ล้างจานกันไปทุกวันกินข้าวแล้วก็ต้องล้างจานเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาหรอกค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทำกับข้าวกันมากับพี่หมออมพรแล้วก็มานี่แหละพอกลับไปทีจัดรายการเสร็จเนี่ยเขาก็ล้างจานกันแล้วค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยตอน8 โมงเนี่ยพระจะรับพิจารณาอาหาร
แล้วเขาก็จะเสร็จกันเรียบร้อยหมดเดี๋ยวเขาจะเข้าเรียนแล้วค่ะพอใกล้ๆรายการจะเลิกเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงระฆังเขาเข้าเรียนอาจารย์ธรรมวลีก็ไปนั่งทานข้าวคนเดียวปกติเป็นอย่างนี้มา10 กว่าปีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ทานข้าวกับใครแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างหรือชีวิตนี้ฉันจะต้องมีเพื่อนกินข้าวหรืออะไรแบบนี้ค่ะชีวิตไม่ตรงกับคนอื่นก็อยู่แบบไม่ตรงเขากินข้าวคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไปนั่งกินคนเดียวทุกวันค่ะอาจหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าอาจารย์ธรรมวลีกินข้าวคนเดียวทุกวันนี่คือเรื่องจริงแต่ก็ดีแล้วชอบอ่ะชอบที่จะแบบทำอะไรเพียงคนเดียวนั่งทำอะไรเป็นคนทำอะไรคนเดียวอยู่แล้วก็เป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยการอยู่วัดเนี่ยอย่างล้างจานคนอื่นล้างจานเนี่ยวันไหนอาจารย์นโมลีล้างเนี่ยโอ้ยอาจารย์นโมลีเป็นวิปัสสนาอาจารย์โหล้างจานเองเลยเหรอโอ้โหคนชมเลยนะโอ้โหเป็นวิปัสสนาอาจารย์มาล้างจานงุ่นงี้อะไรอันนี้พูดถึงทางโลกนะคะแต่คนอื่นล้างจานยังไงมันก็ดูเป็นคนล้างจานปกติมันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำบุญมาในระดับหนึ่งเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องของบุญนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อมเรากำลังพูดถึงเรื่องของบุญว่าบุญเนี่ยมันก็จะส่งให้เราเนี่ยได้รับความชมได้รับชื่อเสียงซึ่งเป็นเรื่องปกติการได้รับความชมการได้รับชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่มีอะไรแต่เราเองเนี่ยไปติดมันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคำชมคำชมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันเป็นสรรเสริญมันเป็นโลกธรรม8ที่มันเกิดดับอยู่ มันผัดกันใช้สมบัตินี้สมบัติผัดกันชมเคยได้ยินไหมคะสมบัติผัดกันชมค่ะโลกธรรม8ทีนี้มันต้องผัดกันชมอยู่แล้วคนนั้นก็ถูกชมมั่งคนนี้ก็ถูกชมมั่งก็ไม่ชมเราคนเดียวหรอกค่ะแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไปยึดคำชมเอาไว้พอคนเลิกชมเราปุ๊บเนี่ยเราจะมีปัญหาทันทีเลยอุปทานเนี่ยที่เราไปยึดคำชมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าคนที่จะเจริญได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมพอเรารู้แล้วค่ะอันนี้คือทิฏฐิการที่เราเข้าใจอริยสัจในระดับหนึ่งเนี่ยมันคือทิฏฐิหรือความเห็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นแล้วก็สัมมาก็คือความเห็นที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพอเราเห็นถูกปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้ถูกแต่ตราบใดที่ความเห็นของเราเนี่ยมันยังไม่ถูกเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเราก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนทะเยอทะยานแล้วเราก็จะใช้วิธีการที่ผิดๆสวัสดีค่ะคุณรัตนานะคะเราก็จะใช้วิธีการที่ผิดๆอย่างเช่นเราอยากจะมีชื่อเสียงเราก็ไปอิงอาศัยคนที่เขามีอำนาจที่จะทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงได้เขาเรียกว่าอาศัยแสงถ้าภาษาศัพท์ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยแสงนะคะนั่นแหละคืออิงถ้าเราอาศัยแสงเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องการมีชื่อเสียงอาศัยแสงของเขาอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไอ้นี่ไปด้วยเขาเดินถ่ายรูปเขาอยู่เราก็อยู่กับเขาด้วยทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าอาศัยแสงแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะอาศัยแสงอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะอยู่นะคะไม่ใช่ว่าห้ามอยู่นะเป็นคนอุ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราอาศัยแสงเราเลยไม่อยู่ด้วยเลยไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่เจตนาในใจอย่างเช่นคนที่มีชื่อเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ไปร่วมงานกับเขาหรือไปทำงานกับเขาเนี่ยมันถือว่าเราได้บุญเยอะเพราะว่าเขามีบารมีค่ะเขาสามารถที่จะเจาะแหล่งหรือเรื่องราวต่างๆที่ทำทีนึงเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากอย่างอายุตัวอย่างเช่นมาอยู่วัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ทำงานแต่ละงานเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากๆเนี่ยพอเราร่วมด้วยเนี่ยเราก็ได้บุญเยอะเพราะว่าท่านเนี่ยยังจัดถวายเทียนเนี่ยยังปกติวัดธรรมดาเนี่ยก็ไปทั่วๆไปว่าธรรมดาก็ไปทั่วๆไปกันเองเงี้ยก็ได้น้อยแต่เนี่ยตอนนี้รถจะเปิดคันที่6ละเพราะฉะนั้นคนที่หัวใจจะมีความสุขเนี่ยแล้วเราเป็นผู้ดำเนินการต่างๆในงานเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำด้วยให้คนอื่นมีความสุขมันก็เราจะได้บุญเยอะการที่เราได้ร่วมงานกับคนที่มีชื่อเสียงอย่างการเดินทางไปร่วมงานกับทางจิตอาสาอย่างคุณหมอสมชายก็เหมือนกันคือเราทำกับคุณหมอก็จริงแต่ว่าคนที่ได้รับความสุขเนี่ยมีเยอะมาก
เราก็ได้บุญเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงานเนี่ยเราได้มีโอกาสร่วมบุญกับคนที่มีบารมีหรือผู้ที่มีบารมีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างความดีได้กว้างออกไปความดีของเราเนี่ยมันจะกว้างออกไปแบบนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าในจักรศีเนี่ยปฏิรูปเทสวาสะเราอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่คนก็ชื่นชมคนดีแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมหรือสถานที่ที่เขาไม่ชื่นชมคนดีเนี่ยถึงเราจะทำดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้ดีเราไปอยู่กลุ่มของคนที่ตนีอยู่ของคนที่แบบทำมาหากินแบบเห็นแก่ตัวน่ะถ้าเราไปเสียสละให้เขาเห็นนะเขาด่าเราด้วยนะเพราะเขาชื่นชมคนที่เก็บเงินอะไรเงี้ยเห็นอย่างเคยคุยกับคนหลายคนเขาบอกว่ามีลูกศิษย์กรรมฐานก็มาถามอยู่เหมือนกันบอกว่าอาจารย์หนูคิดใหม่ได้ละหนูว่าหนูจะต้องเอาครอบครัวก่อนหนูต้องเอาครอบครัวก่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยยังไงก็ต้องเอาครอบครัวก่อนเป็นดับแรกหนูจะขอเอาครอบครัวอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยไปเอาที่อื่นอย่างเงี้ยได้ไหมก็เลยบอกได้มันก็เป็นบุญน่ะแหละมันก็เป็นความกตัญญูนะมันก็ได้บุญอยู่แล้วคือไม่ว่าคุณจะเอาข้างนอกหรือจะเอาครอบครัวยังไงเนี่ยบุญมันก็คือบุญแต่ในเวลาเดียวกันครอบครัวมันคือของใครอ่ะของเราตอนที่เราทำให้กับคนอื่นกับตอนที่เราทำให้กับครอบครัวเนี่ยพลังของการเสียสละพลังของการสละออกเนี่ยมันน้อยสวัสดีค่ะพี่อ้นแต่ว่าถามว่าห้ามเปล่าก็ไม่ใช่มันมองคนละมุมกันอย่างสมัยก่อนตอนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมอะค่ะสิ่งแรกที่ตัวเองเห็นก็อันนี้แหละค่ะครอบครัวครอบครัวเป็นอันดับแรกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราใส่ใจเอาความรู้สึกที่มันใส่ใจความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยน้อยไปเราต้องใส่ใจความรู้สึกเพราะฉะนั้นทำอะไรหลายๆอย่างที่คนคิดว่าเราเนี่ยรักพ่อแม่จนบางทีบางคนก็เข้าใจว่าเราเนี่ยทุกข์มากแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้ทุกข์นะคะอย่างบางครั้งพ่อป่วยแม่ป่วยแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยตัวเองก็จะขับรถกลับทันทีหรือพ่อป่วยขึ้นเครื่องกลับทันทีแล้วก็ตีเครื่องกลับมาสอนต่ออะไรเงี้ยหลายคนก็มองว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยปล่อยวางไม่ได้ซึ่งเราคงจะไปเอาความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมาวัดสิ่งที่เราทำไม่ได้เรามาคอยคำชมแบบนี้ไม่ได้แต่เขาไม่รู้เหตุผลของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าพ่อเราป่วยหรือแม่เราป่วยเราไม่ได้ทุกข์เราเข้าใจเรื่องโลกใบนี้ดีว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่ความที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเราอยากจะให้กำลังใจมากกว่าเรากลัวว่าท่านจากเราไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำเราจะเสียใจอ่ะนี่คือเหตุผลแต่จะไปนั่งไล่อธิบายให้คนอื่นฟังสารพัดเนี่ยก็ไม่ได้โอ้อาจารย์ธรรมวรีเป็นวิปัสสนาอาจารย์ดูสิสอนให้คนอื่นปล่อยวางตัวเองไม่ยอมปล่อยวางหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถที่จะพูดได้แต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าใช้สติปัญญาตลอดเวลาการสอนกรรมฐานก็เป็นบุญรักงานสอนกรรมฐานไหมรักแต่ในเมื่อมันแบ่งเวลาได้มันทำใหคือตัวเองพยายามทำให้สิ่งที่เราเลือกที่จะทำเนี่ยมีค่าน้อยกว่าพ่อแม่ให้เขารู้สึกแบบนั้นเขาก็จะภูมิใจอ่ะจนพ่อจนเสียไปแล้วเนี่ยพ่อจะบอกว่าต้องขออภัยนะคะรักลูกสาวคือทำให้เขารู้สึกแบบนั้นว่าเรารักพอแกรู้ว่างานที่เรารักที่สุดเนี่ยคืองานสอนกรรมฐานแต่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาเราก็เลือกคือใช้เวลาช่วงสั้นๆยอมเหนื่อยบางคนก็บอกเหนื่อยทำไมเปลืองค่าเครื่องบินเปลืองค่ารถเปลืองค่าน้ำมันตีรถกลับไปตีรถกลับมาหรือตีเครื่องกลับไปตีเครื่องกลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ามันไม่ตำหลักเศรษฐศาสตร์มันไม่ได้อะหมอเขาก็อยู่หมอเขาดูแลได้ไม่เสียหรอกไม่เป็นอะไรหรอกไม่ตายหรอกอะไรเงี้ยหลายคนก็พูดลักษณะแบบนี้
แต่สำหรับตัวเองเนี่ยคิดเกินช็อตนั้นไปเรียบร้อยละไม่ได้คิดถึงช็อตนั้นเลยคิดแต่ว่าเราขึ้นเครื่องไปเนี่ยมันเหมือนไปด่วนๆมันทำให้คนที่ป่วยเนี่ยรู้สึกดีถ้าบ้านเราก็เลือกซื้อใจกันค่ะค่าเครื่องบินเนี่ยมันยังถูกกับการที่เราจะได้ใจคนโดยเฉพาะพ่อแม่เราเขาจะรู้สึกเลยว่าโอยขนาดฉันป่วยขนาดเนี้ยลูกฉันยังมาเลยทิ้งงานที่รักมาหาพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็กลับเห็นไหมล่ะยังมาเลยเนี่ยมันได้ใจกันค่ะมันมีความรู้สึกว่าให้เขารู้อ่ะบางทีบางครั้งเนี่ยการแสดงความรักมันก็ต้องใช้จังหวะแล้วก็โอกาสแบบนี้ที่จะแสดงไม่ใช่ว่าว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาแสดงกันแสดงว่าคุณเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าพ่อแม่คุณมันต้องดูจังหวะค่ะพยายามที่จะมีสติในการใช้จังหวะแม้กระทั่งตอนที่ป๋าเสียพยาบาลเนี่ยที่อยู่ในห้องเขาก็คิดว่าเราจะช็อกด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่พักเลยคือดูป๋าเนี่ยคือนั่งอยู่ตลอดนะคะที่เตียงคนอื่นก็ไปนั่งตรงนั้นตรงนี้ไปเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยบางทีบางเตียงข้างๆเขาก็รอว่าข้างๆเนี่ยจะเสียเขาก็รู้ว่าจะเสียแล้วเหมือนกันแต่เขาก็ปล่อยรอว่าเมื่อไหร่จะเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเราเองเนี่ยพ่อเราอะหมอบอกว่าอาทิตย์หนึ่งน่าจะร่างกายมันก็เริ่มจะถอยออกอะค่ะตัวเองก็เลยพยายามที่จะอยู่กับป๋าได้มากที่สุดมันรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเหลือน้อยละทีนี้ที่จะเล่าเนี่ยก็คือข้างนอกเนี่ยเขามองว่าเราเป็นทุกข์มากเลยเพราะเราสวดมนต์เราจับมือป๋าไว้เราทำทุกอย่างอะคุยให้ป๋าฟังแต่ว่าตัวเองมั่นใจว่าตัวเองมีสติตลอดนะคะทั้งสวดมนต์ให้ป๋าสาธุอะไรเงี้ยแต่ว่าคนมองข้างนอกเนี่ยว่าโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องช็อกตายแน่ๆเลยเขาดูแบบนั้นเลยนะคะแต่พอป๋าเสียปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นปกติเขาจะมาคอยบอกพี่พ่อพี่ใกล้ไปแล้วนะพี่ทำใจนะอะไรเงี้ยเขาก็ดีมากเลยครับคุณพยาบาลก็ดีมากเราก็สวดมนต์ต่ออะไรเงี้ยพอป๋าไปจริงๆปุ๊บเราก็เฉยๆเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าแล้วก็กราบพอป๋าไปปุ๊บก็ไปกราบเท้าเลยค่ะไปกราบเท้าก็ตอนก่อนจะไปก็กราบนะคะกราบตรงไหนทีป๋าหนูกราบป๋านะอะไรเงี้ยก็กราบกลัวมันเป็นการกราบครั้งสุดท้ายที่แบบมีค่ามากกราบแล้วกราบอีกกราบแล้วกราบอีกอ่ะจำได้ตอนนั้นน่ะแล้วก็มาจับทีนี้เมื่อป๋าไปปุ๊บเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็คิดว่าเราต้องแบบมีอะไรแน่ต้องเป็นอาจจะเป็นลมเป็นแรงอาจจะอะไรไปอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายดีที่สุดละอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ให้กับพ่อเราเราก็เลยเดินไปถามพยาบาลว่าพ่อพี่เสียแล้วนะพี่ต้องทำอะไรได้พี่ทำอะไรได้อีกพี่ต้องทำยังไงบ้างพี่ควรจะทำไงต่อเขาก็แบบตกใจนิดนึงอ่ะก็มองหน้าพี่มีสติดีมากเลยนะก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรก็พยายามทำให้พ่อให้ดีที่สุดเท่านั้นพี่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่ได้พูดไปว่าความดีเนี่ยค่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเอาบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินไม่ได้บางคนเนี่ยอย่างที่เขาเห็นเราแบบนี้สมมติว่าเขาไม่เห็นตอนที่พ่อเสียไปแล้วเขาเห็นแค่แบบอาจจะออกไปช่วงกลางคันที่เรากำลังดูแลอยู่วันสองวันสามวันเขาจะต้องบอกว่าดูสิวิปัสสนาจารย์แท้ๆเลยดียังห่วงพ่อยังเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพูดแบบเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาคำของคนที่เห็นเราเนี่ยเอาไปตัดสินในการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ผิดที่เขาไม่ชื่นชมและเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไม่ได้ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีจุดหมายเกิดมามีวัตถุประสงค์เกิดมามีอุดมการณ์เกิดมามีความต้องการที่แตกต่างกันการที่เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันเลือกไม่ได้สิ่งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าชนกกรรมมันนำเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้ค่ะเนี่ยปฏิรูปเทสวาสะเนี่ยการที่เราจะเจริญได้เนี่ยเราต้องเกิดในสถานที่ที่ดีครอบครัวพ่อแม่ดินน้ำอากาศมุดเราไปเกิดในสงครามเนี่ยอย่างเช่นที่เราไปที่ผู้อพยพกันตอนนี้เป็นหมื่นแล้วค่ะจะมาให้นั่งเจริญสติ
ถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยจะให้มาเจริญสติจะให้ทำความดีจะให้ช่วยเหลือคนอื่นจะให้เสียสละเนี่ยมันก็จะมีละค่ะในกลุ่มของผู้อพยพเนี่ยมันต้องมีคนที่เสียสละคนที่พยายามที่จะช่วยเหลือทุกคนคนที่พยายามที่ทำดึงตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าค่ะกลุ่มที่เป็นผู้นำอะค่ะเขาจะช่วยเหลือประสานงานกับทางโน้นทางนี้มาช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือคนแก่หรืออะไรแบบเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าเขาสร้างบารมีมันก็เลยเด่นขึ้นมาเพราะบารมีที่เขาสร้างแต่ทีนี้เนี่ยจะให้ทำความดีอย่างทั่วๆไปเช่นไปใส่บาตรไปถือศีลไปเจริญภาวนาอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ละแต่ถามว่าเขาทำความดีต่อได้ไหมได้แต่ยากโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยก็จะมีความเห็นแก่ตัวธรรมชาติมนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวพอลำบากขึ้นมาปุ๊บก็ฉันจะเอาตัวเองไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวเองไว้ก่อนฉันเอาตัวเองก่อนนะฉันรอดแล้วฉันก็อื่นก็ให้เอาของก็แล้วแต่เนี่ยฉันเอาตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ให้คนอื่นน้อยคนมากที่จะให้คนอื่นให้หมดซะก่อนถ้าเกิดไม่ครบแล้วค่อยไม่เอาอะไรเงี้ยน้อยอ่ะมันต้องฝึกนะคะฝึกบ่อยๆถ้าเราเห็นมีการแจกจ่ายมีการให้อะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้ไหมหรือถ้ามีคนอื่นต้องการมากๆเนี่ยทำยังไงเราถึงจะให้คนอื่นเขาก่อนเราไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยต้องได้ฝึกอะค่ะไอ้ตัวที่ใจมันฝึกแบบเนี้ยมันคือบุญที่บริสุทธิ์วัตถุต่างๆที่เราสละมันคืออุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เราจะหลงนะคะหลงไปกับวัตถุว่าเราเอาวัตถุอันนี้ไปให้แล้วคนรับแล้วจะชื่นชมเราหรืออะไรเราไปติดตัววัตถุเราไม่ปล่อยที่วัตถุวัตถุเนี่ยจะมีค่าที่สุดก็ตอนที่อยู่กับเราแล้วเมื่อเราสละไปแล้วเนี่ยไอ้ของที่มีค่าที่ถูกสละมันจะมีค่าที่จิตใจแทนของมันไปแล้วแต่ว่าจิตใจของเราจะมีค่าแทนเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่คนไม่ได้ชื่นชมเนี่ยที่อธิบายให้ฟังว่าคนเห็นแก่ตัวกันมากๆเนี่ยเขากลับดูว่าไอ้นี่มันโง่ทำไมถึงโง่ขนาดนี้ทำไมถึงแจกคนทำไมถึงให้คนอะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจถ้าเราอยู่ในที่ที่แบบครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวที่สร้างบารมีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเขาโชคดีมากเลยที่ลูกหลานของเขาเป็นคนแบบนี้ไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยแหละค่ะนะคะคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยแหละที่จะทำให้โลกมีความสุขเพราะว่าที่เรามีความทุกข์กันทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันมีคนเห็นแก่ตัวเยอะมันเบียดเบียนกันโอ้สวัสดีค่ะพี่วิริพลสบายดีนะคะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะตอนนี้นะคะตอนนี้ที่นู่นกี่โมงแล้วคะเนี่ยนะน่าจะอยู่เวลาตรงกันข้ามกันอยู่นะคะปฏิรูปเทสวาสะคืออยู่ในสถานที่ดีมันจะรุ่งแล้วข้อที่2ก็คือสัปปุริสูปัสสยะนะสัปปุริสูปัสสยะเนี่ยคือการคบสัตบุรุษถึงเราจะอยู่ในสังคมที่ดีแต่คนที่เราคบอะค่ะคนที่เราสนิทน่ะคือคนแบบไหนถ้าคนขี้นินทาคนมองโลกในแง่ร้ายคนจับผิดคนอื่นทั้งที่สังคมมันดีนะแต่เขาก็ทำให้เราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันเสียมันก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นของเสียในสังคมที่ดีเรากลายเป็นของเสียในสังคมที่ดีแทนคือคนดีเนี่ยเหมือนกับเราค่ะถ้าเราเป็นคนทำกับข้าวอ่ะเราชอบทำกับข้าวแล้วเราเห็นคนอื่นทำกับข้าวผิดแบบผิดสูตรอะไรเงี้ยเราจะดูออกไหมแค่ว่าเอาง่ายๆเนี่ยอย่างการต้มปลาน้ำยังไม่เดือดเลยเอาปลาลงไปแช่คอให้เดือดพร้อมกับน้ำเนี่ยถ้าคนทำกับข้าวเป็นทุกคนเนี่ยจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้น้ำขาวเราจะรู้แล้วว่าแบบนี้มันเอ้ยจะรู้ทันทีแล้วคนนี้ไม่ใช่คนทำกับข้าวประจำเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีแม่ครัวซึ่งเป็นแม่ชีค่ะมาอยู่ที่วัดเราทำกับข้าวหม้อใหญ่อ่ะเราก็ค่อยๆหย่อนไปทีละชิ้น
เพื่อที่จะให้น้ำมันเดือดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดเทลงไปทีเยอะๆเนี่ยมันก็จะนิ่งเลยมันจะคาวเทก็จะหย่อนค่อยๆแบบค่อยๆลงไปค่ะปรากฏว่าเขาบอกเทลงไปเลยเทลงไปเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงคือแกเป็นแม่ครัวที่เก่งนะคะแต่แกไม่ประณีตไม่ใส่ใจรายละเอียดก็จะรู้แล้วว่านี่ออกคนนี้เป็นแม่ครัวนะแต่ไม่ใส่ใจรายละเอียดมันจะรู้กันพอที่กลับมาที่คนดีคนไม่ดีก็เหมือนกันคนดีคนไม่ดีเนี่ยมันเราไม่ต้องไปประกาศบอกใครค่ะว่าเราเป็นคนดีแค่ไหนแต่คนดีเองเนี่ยเขาก็จะดูคนดีออกมันจะดูกันออกเองแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นได้อย่างยกตัวอย่างที่พูดมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเต็งนั่งเครื่องกลับมาหาพ่ออะไรเงี้ยคนก็มองกันนะคะหลายคนก็คงจะมองแบบนั้นว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวรีสอนกรรมฐานน่ะก็ยังไม่เห็นวางเลยแล้วสอนคนอื่นปล่อยวางพ่อตัวเองป่วยยังกลับเลยอะไรเงี้ยต้องได้ฝ่าฟันความคิดแบบนี้เลยนะคะคือรู้แล้วแหละว่าจะต้องมีคนคิดกับเราไม่ดีหรือถ้าเกิดคนจ้องจะใส่ร้ายเนี่ยก็ต้องมีแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ยอมฝ่าฟันความคิดของคนแบบนี้ไปเนี่ยพ่อเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างจุดสำเอ็นเนี่ยมันเป็นโอกาสอะค่ะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยอยู่บ้านด้วยกันแล้วบอกป๋าหนูรักป๋านะป๋าหนูรักป๋าหนูรักป๋าแต่เวลาสำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่โผล่มาไอ้การกระทำต่างหากที่มันกำลังชี้วัดว่าคุณรักจริงหรือไม่จริงตัวเองก็เลยคิดว่าในขณะที่เขาป่วยกระทันหันแล้วเราสามารถที่จะเดินทางไปทันทีเนี่ยมันคือการแสดงความรักโดยที่ไม่ต้องพูดมันเป็นการแสดงความรักโดยที่เราไม่ต้องใช้คำพูดอะไรเลยเขารู้แล้วว่าเรารักเขาแต่ปากบอกว่ารักบอกว่ารักแต่วันดีคืนดีก็ไปเที่ยวกับเพื่อนวันดีคืนดีก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นทั่วไปหมดเลยเอาเฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ให้กับคนที่เรารักแต่ความจริงแล้วถ้าเรารักใครเนี่ยเราจะไม่ให้เวลาที่เหลืออยู่ค่ะเราจะสร้างสรรค์เวลาให้กับเขาสังเกตไหมคะอย่างเรามีแฟนเนี่ยเราไม่มีเวลาเราก็พยายามจะหาเวลาไปหาแฟนเราไปหาคนที่เรารักหรือไปหาในสิ่งที่เราอยากทำเวลาไม่มีเลยพยายามจะหาเวลาไปเที่ยวหาเวลาไปขับรถหาเวลาไปนู่นไปนี่เรายังหาเวลาได้เลยแต่กับพ่อแม่เราที่เราบอกว่าเรารักเนี่ยเรากับไม่หาเวลาวิการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเรากับไม่หาเวลาไปนะคะเรากับไม่หาเวลาไปให้กับคนที่เรารักเราเอาเวลาที่เหลืออยู่อะค่ะให้มันไม่ได้แสดงความรักอะไรออกมาเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันเป็นจังหวะไงคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงยอมเสียค่าเครื่องบินมันได้ความรักค่ะมันคุ้มค่าแบบค่าเครื่องบินไปกลับเนี่ยมันมีค่าน้อยมากเมื่อแลกกันกับความรู้สึกดีๆของพ่อที่เกิดขึ้นเป็นแบบนั้นนะคะท่านอธิธรรมทีนี้การคบคนดีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยทำความดีได้ง่ายขึ้นในการที่เราจะเป็นคนดีได้เนี่ยในธรรมะในหมวดธรรมของจักสีไอ้จักสีเนี่ยการคบคนดีเนี่ยไม่ได้ทำให้เราดีได้อย่างเดียวแต่ข้อที่3คืออัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยคือตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ตั้งจิตมุ่งมั่นทำตนไปสู่ที่ถูกทางก็คือคบคนดีแล้วไม่ทำตามอะค่ะบ้านเราก็เรียกอาศัยแสงให้คนแต่จริงๆมันยากค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราคบใครเนี่ยคนดีเนี่ยมันก็จะคบกันได้เองโดยธรรมชาติมันจะไม่มีทางที่จะมีอะไรขัดกันมันจะคุยกันรู้เรื่องมันจะอคนดีด้วยกันมันก็จะอกันแต่ถ้าเกิดว่ามันดีคนละประเภทไม่ใช่ว่าคนคบกับเราไม่ได้ไม่ดีนะคะคือความดีเนี่ยมันมีหลายประเภทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีมันไปด้วยกันไม่ได้ก็มีความดีมันไปด้วยกันไม่ได้เขาต้องการแต่ละคนมันมีจุดหมายแต่ทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีบางช่วงเนี่ยช่วงที่จุดหมายมันมาไปด้วยกันได้มันเป็นอาจจะเป็นความดีเหมือนกันแต่จุดหมายไปคนละทางก็ได้อย่างยกตัวอย่างในตัวเองที่มาทำบุญสร้างบุญทำอะไรกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยความหลากหลายของเราเนี่ยมันคือการสร้างบารมีเราต้องการที่จะฝึกจิตของเราเนี่ยไปในเรื่องราวต่างๆอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของอย่างกลุ่มผู้อพยพอะค่ะผู้อพยพเนี่ยเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมาในสถานที่ต่างๆต้องอพยพลี้ภัยกันมาแต่ถ้าเกิดเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาก็ทำความดีได้โดยที่เขาไม่มีอะไร
เขาเอาหัวใจของเขาเนี่ยสร้างมีการแย่งอาหารกันเขาก็เสียสละมีคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่มีคนเจ็บมีคนแก่มีเด็กเขาก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นการใช้ปัญญาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้แหละค่ะคือตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบก็คือเราอ่านหนังสือมาว่าการทำทานเนี่ยคือการสร้างบารมีพอเราไปเป็นผู้อพยพปุ๊บก็ฉันไม่มีเงินนะฉันจะช่วยใครได้ฉันก็เลยไม่ทำความดีก็เพราะว่าเรารู้จักความดีไม่หมดถ้ารู้จักความดีหมดเนี่ยในยามที่เราอดอยากเรายังทำความดีได้เลยค่ะแม้กระทั่งในขณะที่เราหิวแล้วคนอื่นก็หิวกับเราความพยายามในการหาอาหารเพื่อที่จะมาประทังชีวิตแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือการให้กำลังใจกันการเห็นใจกันการเข้าใจกันเนี่ยมันก็เป็นความดีมันสามารถสร้างขึ้นได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องฉันต้องมีก่อนฉันถึงจะให้คนอื่นนะคะคุณไม่มีเลยคุณก็ให้ได้มันสามารถที่จะสร้างความดีได้ตลอดคือมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นการเกิดที่โชคดีที่สุดมีบุญที่สุดตรงที่ว่ามนุษย์สามารถสร้างความดีได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเกิดมารวยคุณจะเกิดมาจนคุณจะเกิดมาสวยคุณจะเกิดมาขี้เหร่คุณจะเกิดมาพิการแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเป็นคนดีเนี่ยคุณเป็นได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะแต่อยู่ที่คุณพร้อมจะเป็นคนดีหรือยังมันเป็นได้เป็นคนพิการก็เป็นคนดีได้เพราะว่าคนดีเนี่ยมันคือการขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้มีกิเลสเพียงแค่เราสมมติว่าเราเป็นคนพิการคนดีของคนพิการเนี่ยก็มีคนพิการที่มีฐานะก็มีช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือคนพิการไม่มีฐานะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณไม่เป็นปัญหาของคนอื่นเข้าใจคนอื่นยังมีคนดูแลเราเราเป็นคนแก่เราเป็นคนพิการเรามีคนดูแลเราเนี่ยมันนั่งฉันพิการฉันเป็นภาระต่อสังคมทำให้คนดูแลเขาเครียดอะไรตัวอย่างอะเนี่ยมีบางทีเป็นคนพิการเป็นคนแก่ฉันไม่น่าเป็นสังฉันอยู่ไปก็ทรมานคนอื่นคำพูดแบบเนี้ยไม่พูดได้ไหมอ่ะคนพิการอ่ะหรือคนแก่คำพูดแบบเนี้ยไม่พูดได้ไหมฉันทำอะไรไม่ได้ฉันเป็นภาระฉันเครียดฉันเป็นภาระต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำจิตใจให้ดีๆคนอ่ะเขาอุตส่าห์มาดูแลเราแล้วเราก็ให้กำลังใจเขาสิไม่มีใครอ่ะเขาต้องเสียสละตัวเองทั้งชีวิตมาดูแลเราโดยที่เขาก็สามารถใช้ชีวิตของเขาได้แต่ทำไมเราถึงไม่ให้กำลังใจคนที่เขาดูแลเราหรือไม่นึกขอบคุณที่เขาดูแลเราทำให้มันกลายเป็นปัญหาที่น้อยอันนี้แหละค่ะได้บุญนะคะคนพิการคนแก่ทั้งหลายเห็นใจคนดูแลเข้าใจเขาช่วยเหลือตัวเองร่วมกันกับเขาให้ได้มากที่สุดให้ความร่วมมือกันในการอยู่ร่วมกันนะคะเท่านี้เราก็ได้บุญหัวใจของเรามันก็จะดีไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องไปโทษสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาอย่างเช่นเราเกิดมาพิการเราแก่แล้วอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่นะสร้างความดีได้อย่างง่ายๆเลยอะค่ะสมมติว่าเราเป็นคนแก่เนี่ยแล้วมีคนดูแลเราอยู่เนี่ยถ้าเรามีสติเราก็จะเข้าใจคนที่ดูแลเราให้ได้มากที่สุดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ด้วยความที่ว่ามันมีฮอร์โมนหลายๆอย่างในร่างกายด้วยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้การฝึกสติที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราไม่ให้มันเป็นพฤติกรรมที่หงุดหงิดก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอันนี้แหละค่ะก็ได้บุญตัวเองเคยคุยกับศิษย์กรรมฐานหรือคนที่เดินทางร่วมกันหลายๆคนหมดเลยค่ะว่าการใช้อารมณ์ในขณะที่พูดเนี่ยมันเป็นการทำลายบรรยากาศของความสุขในการสร้างบารมี
อย่างลูกศิษย์กรรมฐานที่ไปด้วยกันทุกคนเองจะบอกตลอดเลยว่าถ้าเราเดินทางไปสร้างบารมีกันเนี่ยให้มีสติในการใช้เสียงคนเขาจิตใจดีๆอยู่เนี่ยเขากำลังสร้างบารมีกันอยู่เนี่ยคุณจะตวาดแว๊ดแว๊ดแว๊ดหรือคุณจะด่ากันคุณจะอะไรกันเนี่ยคุณต้องตั้งสติว่าบรรยากาศของการสร้างบารมีมันเสียการที่เรามีสติเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วคือเราต้องไม่เป็นหนึ่งในการทำบรรยากาศของบุญให้มันเสียคือเสียงที่มันใช้อารมณ์เนี่ยมันไม่ทำให้บรรยากาศในการสร้างบารมีเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราบางทีคนไม่มีสติครับก็ตกลงไปด้วยโดนด่าเสร็จปุ๊บก็โอ้โหอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อยู่ก่อนพักก่อนยังไม่ต้องไปแต่ถ้าเกิดคนที่ไปต้องมีสติค่ะทำทุกอย่างอย่างมีสติแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยไม่ให้แสดงออกมาก้าวร้าวหรือทำร้ายคนอื่นให้เขาเป็นทุกข์เพราะความก้าวร้าวของเราอันนี้ต้องระวังอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาอาจารย์ที่พาลูกศิษย์ออกนอกพื้นที่ค่ะก็ต้องได้ดูแลกันนะคะไม่ใช่ว่าออกไปเที่ยวกันนะคะก็คือก็ต้องได้ภาคสนามกันก็มีความสุขตรงนี้กันร่วมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเล่ขอบคุณมากค่ะคุณต้อมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ